สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชาแนลนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับสาระความรู้เรื่องเหรียญนะครับวันนี้จะมาอัปเดตราคารับซื้อนะครับเหรียญ10บาทปี2531นะครับตัวติดลำดับที่2แบบชนิดที่เป็นแพ็คนะครับแพ็คฟ้าและแพ็คเขียวนะครับก็มาเกริ่นกันนิดนึงนะครับก็เหรียญ10บาทปี2531นะครับนี่นะครับอันนี้รายละเอียดนะครับอันนี้ดึงมาจากแพ็คฟ้ามาดูกันนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่นะครับรายละเอียดประกาศใช้วันที่13กันยายน2531นะครับโลหะ2สีน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับเราก็ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเรามาอัปเดตราคากันที่ผมประกาศรับซื้อนะครับทั้งแพ็คฟ้าและแพ็คเขียวแพ็คฟ้าจะออกมาให้จำหน่ายก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยแพ็คเขียวนะครับราคาที่ออกจากกรมในตอนนั้นนะครับคือแพ็คละ300บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อที่แพ็คละ 1,000 บาทนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้แพ็คฟ้าก็จะเป็นแพ็คเกจอย่างนี้นะครับนี่นะครับพร้อมกับอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าใบเซอร์หรือเปล่านะครับก็อันนี้จะเป็นเซตหนึ่งของชุดแพ็คฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับมีราคานะครับไม่ใช่ว่าเป็นซองเหรียญกระสาบไม่มีราคานะครับหยิบขึ้นมาดูนะครับเผื่อที่บ้านใครมีนะครับนักสะสมรุ่นใหม่ๆถ้ายังไม่รู้นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเหรียญ10บาทปี31นะครับอันนี้เป็นเซต10บาทปี31แพ็คฟ้านะครับที่เขาเรียกกันในกลุ่มซื้อขายนะครับนี่นะครับปี31นะครับนี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูแพ็คเขียวอันนี้นะครับปี31เช่นกันนี่นะครับสวยงามทีเดียวเลยนะครับเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคาหน้าเหรียญ10บาทพุทธศักราช2531เราเรียกกันติดปากว่าเหรียญ10ปี31นะครับมาแกะกันดูเลยนะครับนี่นะครับแพ็คเกจสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดอรุณนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับดูกันคร่าวๆนะครับเพื่อนๆมาอัปเดตราคากันนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของเหรียญ นะครับนี่นะครับวันที่ประกาศใช้13กันยายนพ.ศ.2531นะครับจำนวนการผลิตเพื่อนเห็นไหมครับ 6,200 เหรียญ นะครับนี่นะครับเป็นแพ็คเกจแบบนี้นะครับออกจากกรมธนารักษ์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับปี31นะครับในผลิตภัณฑ์เป็นแพ็กเกจของกรมธนารักษ์เลยนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับออกจากกรมธนารักษ์ราคา300บาทนะครับราคาตอนนี้นะครับที่ผมประกาศรับซื้ออยู่แพ็คละ 1,000 บาทนะครับรับซื้อเหรียญละ 1,000 ทั้งเขียวแล้วก็ฟ้านะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเยอะสนใจอยากจะแบ่งปันให้ผมก็ส่งรูปมาสอบถามราคากันได้นะครับประเมินราคากันนะครับที่ LINE ID ของทางช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับ0954124443นะครับ0954124443อันนี้คือ Facebook ของผมแต่ว่าเน้นทักมาทาง LINE นะครับเพื่อนๆจะได้ตอบกลับแบบว่าแบบไม่ตกหล่นนะครับบางทีส่งข้อความมาทาง Facebook แล้วก็ Facebook ไม่แจ้งเตือนนะครับไปอยู่อีกฝั่งนึงผมต้องไปค้นบางทีก็ไม่เจออาจจะไม่ได้ตอบเพื่อนๆนะครับถ้าทักไลน์มาตอบกลับแน่นอนนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีไลน์เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับก็แต่ว่าตอบกลับแน่นอนครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงครับ10บาทปีพุทธศักราช2531นี่นะครับแพ็คฟ้าและแพ็คเขียวรับซื้อนะครับเซตแบบนี้เหรียญละ1,000 บาทนะครับถ้าเพื่อนๆมีอยากจะแบ่งปันก็ทักมาได้เลยนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตราคารับซื้อของทางช่องนะครับก็ราคาอยู่ที่ความพอใจนะครับเพื่อนๆถ้าว่าราคาที่ผมเสนอไปยังไม่ถูกใจหรือว่ายังไม่โดนใจกับเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องขายนะครับขอไม่ดราม่าว่าช่องนี้ซื้อถูกนะครับก็อยากทำความเข้าใจนิดนึงว่าช่องของผมแนวทางชัดเจนคือผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปนะครับก็ขอซื้อมาในราคาที่ไป
ส่งต่อได้กำไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็สำหรับท่านที่อยากจะเป็นพ่อค้าก็เข้ามาดูคลิปนะครับแล้วก็จำเคล็ดลับจำราคาไว้นะครับซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ก็เผื่อนำไปประยุกต์ใช้นะครับไปสร้างเป็นรายได้ของเพื่อนๆได้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับ10บาทปี2531นะครับตัวติดลำดับที่2นะครับรองจากปี2533นะครับนี่แพ็คกลมเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับมานำเสนอเรื่อง10บาทปี2531แพ็คฟ้าแล้วก็แพ็คเขียวนะครับก็ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คลิปหน้าจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปคือถ้าผมทำคลิปก็จะมีข้อความเตือนเข้าไปว่าตึงมีคลิปใหม่นะเพื่อนๆมาดูนะครับว่าจะอัปเดตอะไรเกี่ยวกับวงการเหรียญบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ